สวัสดีค่ะรัตน์นะคะก็วันนี้นะคะรัตน์ก็ตื่นเช้านะคะมาทำนู่นทำนี่เนาะแล้วก็ตอนนี้หิวเดี๋ยวว่าจะไปทำแพนเค้กกินก็ผมยังไม่แห้งดีเท่าไหร่นะคะวันนี้สระผมเนาะแต่เดี๋ยวไปเป่านะคะเดี๋ยวไปทำแพนเค้กอะไรกินก่อนเนาะเพราะตอนนี้ท้องร้องแล้วค่ะตอนนี้นะคะรัตน์ก็หิวแล้วเนาะรัตน์ก็อยากจะกินแพนเค้กค่ะเดี๋ยวจะไปดูนะคะว่าที่บ้านเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรที่จะพอทำแพนเค้กได้บ้างเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะทำแพนเค้กอะไรค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมวัตถุดิบสำหรับการทำแพนเค้กเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะทำแพนเค้กชาเขียวนะคะแล้วก็ราดกับน้ำผึ้งเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทำยังไงนะคะวัตถุดิบที่รัตน์มีเนาะก็จะมีเนยนะคะ50กรัมนะคะแล้วก็แป้งเค้กนะคะแป้งเค้กก็100กรัมนะคะต่อมาก็เป็นไข่ไก่1ฟองนะคะแล้วก็ผงชาเขียวนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นมจืดนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะก็2ช้อนโต๊ะเหมือนกันแล้วก็เกลือนะคะเกลือแล้วก็จะใช้เป็นหยิบมือนึงนะคะต่อมาก็เป็นน้ำมันดำข้าวนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะเริ่มแรกนะคะแล้วก็จะพอก็ตีให้เนยมันแตกตัวออกนะคะพอเนยแตกตัวออกแล้วนะคะแล้วก็จะใส่แป้งลงไปนะคะแล้วก็ผงชาเขียวนะคะแล้วก็นมนะคะแล้วก็น้ำมันนะคะน้ำมันลำข้าวเนาะก็คนแล้วนะคะก็จะเพิ่มนมไปอีกค่ะสำหรับนมนะคะและใส่250กรัมนะคะหรือ ml นะคะเพราะว่าที่รัฐบอกว่าใส่2ช้อนโต๊ะนั่นคือรัฐบอกผิดนะคะจริงๆแล้วมันต้องใส่เยอะกว่านั้นก็คือ250 ml หรือ250กรัมก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะกรองเนาะแล้วก็กรองแป้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแบบนี้เนาะพอกระทะร้อนแล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะพอเป็นเค้กนะคะเป็นรูแล้วเนาะเป็นรูๆนะคะแล้วก็จะกลับด้านนะคะเอาแพนเค้กสุกนะคะแล้วก็จะเอาขึ้นเนาะแล้วก็ทำที่เหลือนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแพนเค้กชาเขียวนะคะหน้าตาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรัตน์นะคะจะราดน้ำผึ้งข้างบนนะคะน่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็หอมมากเลยเดี๋ยวรัตขอไปจัดการกับแพนเค้กนี่ก่อนนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe หรือกดติดตามได้ที่ช่อง YouTube ของรัฐนะคะกัญญารัตน์ K9 Channel นะคะแล้วก็จะได้เจอกันบ่อยๆนะคะแต่แล้วนะคะก็จะมีคลิปใหม่ๆอัปเดตออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เจอกันนะคะ EP ต่อไปค่ะ